ดีเจแมนมีลูกชีวิตเปลี่ยนต้องนับ1-3พันเหตุใบเตยมีภาวะเบบี้บลูช่วงนี้ดูคุณพ่อลูกอ่อนดีเจแมนพัฒนพลกุญชรณอยุธยาดูหน้าอิดโรยหน่อยเพราะต้องช่วยใบเตยอาสยามเลี้ยงลูกอ่อนทั้งนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าหลังจากมีลูกสาวชีวิตเปลี่ยนไปเยอะใจเย็นลงพร้อมอัปเดตอาการเบบี้บลูของภรรยาดีเจแมนดีเจแมนพัฒนพลผอมเลยนะน้ำหนักเท่าเดิมครับแต่ว่าอาจจะพักผ่อนหน่อยหน้าเลยจะเรียวหน่อยครับน้องเวทมนต์เลี้ยงง่ายครับแต่ว่าค่อนข้างทานนมบ่อยอาจจะมีร้องบ้างแต่นางจะตื่นแปลกๆประมาณช่วง1:00แล้วก็จะหลับอีกทีตอน4-5ซึ่งเป็นช่วงที่คุณพ่อตื่นมาทำงานพอดีหน้าที่เราทำอะไรบ้างหลายอย่างครับหยิบผ้าอ้อมทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำแต่เต็มใจทำครับคือตั้งแต่อาบน้ำเช็ดอึเช็ดฉี่อยากมีส่วนร่วมเพราะเวลาแบบนี้แป๊บเดียวมันก็ผ่านไปเหมือนเขาโตขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ได้หุ้มได้ใกล้ชิดแต่ก็ต้องดูแลความสะอาดของตัวเองสักหน่อยปกติจะเป็นคนซกมกแต่ตอนนี้คือต้องอาบน้ำบ่อยมากครับเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนมากครับดีเจแมนลูกสาวผมครับเราคิดไหมพอมีลูกแล้วเราก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่เลยครับคิดว่ามันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันอย่างของคนอื่นอาจจะมีแม่บ้านแต่ของเราเองก็มีแต่เราค่อนข้างอยากใกล้ชิดเขามากๆเลยดูแลเขาทุกฝีก้าวด้วยตัวเราเองเรียกว่ามีความอดทนมากขึ้นโอ้โหมากเลยครับตั้งแต่ได้เช็ดอุจจาระลูกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยรายอมตายเพื่อสิ่งนั้นเตะพอเราเห็นของลูกเราน้องดีขึ้นมันเป็นการสอนเราไปด้วยส่วนใบเตยเครียดมากเป็นเบบี้บลูมากกว่าเหมือนเป็นสภาวะแบบที่เคยเป็น working woman ทำงานทุกวันแต่ตอนนี้ต้องอยู่แต่บ้านเขาเลยรู้สึกเศร้าจิตเศร้าใจอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถึงขั้นพบแพทย์คือเขาก็รู้ตัวเขาเองว่าไม่ปกติแต่เราต้องให้กำลังใจเยอะๆคือเดี๋ยวนี้เราจะทะเลาะอะไรกันต้องเข้าใจเขาว่าฮอร์โมนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีเจแมนละมุนพอใบเตยอารมณ์ขึ้นเราจัดการยังไงตอนแรกก็จัดการไม่ได้ขึ้นมาเราก็ขึ้นด้วยแต่หลังๆก็เข้าใจว่าเขาเป็นเบบี้บลูก็หายใจลึกๆนับ1-3พันต้องนับนานหน่อยเพราะเราเองก็เป็นคนใจร้อนไม่ก็เดินโหนนี่ไปเหมือนตอนนี้เราใจเย็นมากขึ้นใช่ครับเหมือนมันฝึกเราด้วยจากที่เคยใจร้อนอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันคือส่วนรวมแล้วลำบากไหมทั้งทำหน้าที่พ่อและสามีสำหรับผมมันไม่ลำบากเราคิดถึงความสุขมากกว่าคือเราตั้งใจมีเขามาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะคนคนหนึ่งเรากว่าจะเลี้ยงให้เขาโตได้มันต้องมีหลายๆอย่างรวมกันช่วงแรกเอาตรงๆเราไม่รู้เลยว่าทำไมผื่นขึ้นลูกไม่ถ่ายตัวร้อนเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นคือเครียดจนทานข้าวไม่ได้แต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วเราทึ่งในตัวภรรยาเราไหมซึ่งครับเขาจะถามทุกคืนว่าหนูเป็นแม่ที่ดีไหมซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่น่าเชื่อเราจะบอกว่าคุณทำดีแล้วไม่ต้องไปเกรงมากว่าน้ำนมจะมีหรือไม่มีซึ่งจริงๆแล้วเขามีแต่เขาไปกังวลว่าจะไม่มีและแอบเป็นห่วงสวยด้วยคือเขาก็เป็นแม่ที่ดีในฉบับใบเตยอาสยามได้มีผู้ช่วยไหมมีครับคือตอนนี้เราเริ่มออกไปทำงานกันแล้วใบเตยก็ได้ออกไปทำงานบ้างให้เขาได้รีแลกซ์สักพักหนึ่งก็จะดีกว่าไปเครียดตลอดเวลาเรามีโมเมนต์ห่วงลูกยังไม่มีห่วงอะไรมากก็จะดูแลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยมากกว่าจะพาคุณแม่ไปเปิดหูเปิดตาไหมช่วงนี้มันยังก้ำกึ่งว่ายังไงแต่ที่คิดไว้จะเพลนเที่ยวในประเทศไทยรอลูกสัก3 เดือนจะไปในที่ของเพื่อนพี่น้องเราทั้งหมดอยากไปหลายที่มากคุณย่าเห่อไหม
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดีกว่าครับมาจนต้องมีบัตรคิวหัวเราะอย่างคุณปู่จากปกติไม่ค่อยไปไหนแต่พอมีหลานคือมาหาทุกวันคุณย่าก็มีทุกวันมองเขาเป็นศูนย์รวมของครอบครัวคนใหม่ก็ถือว่าดีตอนนี้แม่ไม่รักเราแล้วไปรักหลานมากกว่าเห็นรับขวัญหลานด้วยรับขวัญกันทุกคนครับเขาก็เตรียมดูแลกันในแบบเชิงลึกด้วยในส่วนของสมบัติตอนนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์ผมกับใบเตยละไปสัมภาษณ์เวทมนต์ตอนนี้นางมีที่ดินเยอะมากกลัวไหมผู้ใหญ่จะสปอยไม่หรอกครับคือตอนนี้เด็กยังไม่รู้แต่เราก็มองว่าหลังจากนี้แต่ก่อนประกันชีวิตเราจะเขียนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นคุณแม่หรือน้องสาวแต่ตอนนี้ก็เป็นชื่อลูกเพราะในอนาคตเรารู้สาเขาต้องดูแลตัวเองแต่เราจะเลี้ยงเขาเหมือนแม่ที่เลี้ยงเรามาเราไม่ใช่คนรวยขณะที่ใบเตยก็เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตทุกคนก็ยังต้องทำมาหากินขณะที่คุณยายของตนก็ยังแสดงละครจนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระยะเลี้ยงลูกในแบบที่เราเป็นจะไม่สปอยคุณยายเองก็มีกังวลเรื่องนี้ซึ่งเราเองก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราจะเลี้ยงเขาให้เป็นเหมือนพวกเราที่ลำบากได้และทำมาหากินบอกคุณแม่หรือเปล่าว่าอย่าเพิ่งทุ่มให้หลานหมดเพราะไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ๆเราก็พูดไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วต้องมองอะไรกันเยอะใบเตยก็ต้องช้อปปิ้งน้อยลงเพราะเรามองแล้วว่าลูกเราต้องเรียนจากนี้ไปถึงระดับมหาวิทยาลัยต้องใช้อะไรเท่าไหร่เราก็เริ่มคิดเยอะขึ้นของส่วนตัวเราก็จะน้อยลงเรื่อยๆชื่อเวทมนต์มาจากไหนเวทมนต์คือชื่อที่ผมคิดมานานมากตั้งแต่ยังไม่มีลูกแต่ว่ามันอยู่ในหัวเราด้วยการที่เราไปบวชและปฏิบัติทางธรรมบทสวดมนต์มนต์ขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นสายขาวทั้งหมดมหานิยมผมเลยอยากให้ลูกผมชื่อนี้จะให้ไปชื่อบทสวดก็จะแปลกๆหรือชื่อคาถาต่างๆก็จะสงสารลูกเวทมนต์เลยจะเป็นความหมายรวมๆของมนต์เสน่ห์มนต์ขาวสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขรวมถึงมงคลชีวิตเขาด้วยตอนนี้เราก็พยายามสวดมนต์ให้ลูกด้วยไม่ได้พยายามแต่คือเราสวดมานานแล้วสวดตั้งแต่ที่เขาอยู่ในท้องที่สายนี้ไงเวลาอุ้มเราก็จะสวดอิติปิโสเพราะเราได้ทำสมาธิไปด้วยมันก็จะได้กับเราด้วยเพราะเกือบ100จบกว่าที่เขาจะหลับอาจจะหลับเพราะบทสวดมนต์หรือเพราะนั้นก็ไม่รู้เพราะมีความเชื่อว่าตอนเด็กๆ เขาจะมองจะยิ้มกับใครไม่รู้ทุกบ้านที่จะมีของขลังวางไว้หมดเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เหมือนเป็นเกาะ ด่วนอนามัยไม่รอดแน่พยานย้ำเห็นลงที่นา9โมงกว่าล่าสุดคดีน้องชมพู่ที่สังคมกำลังจับตามองและกำลังถกเถียงกันอย่างหนักจนเกิดกระแสนักร้องหลายท่านออกมาโพสต์ทำนองว่าดังจากคดีน้องชมพู่หากคดียังไม่สามารถมีคำตอบได้เชื่อว่ากระแสจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดพยานคดีน้องชมพู่ยังสงสัยคำให้การพ่อน้องชมพู่ยืนยันตนเองเจอพ่อน้องชมพู่ตอน9โมงบนถนนแต่พ่อน้องชมพู่ให้การตำรวจว่าออกจากบ้านไปนาตอนประมาณ 7:30 นเรียกร้องตำรวจเร่งสรุปคดีโดยเร็วพ่อกับแม่น้องชมพู่ล่าสุดมีข้อมูลจากพยานคนหนึ่งออกมาบอกตำรวจบอกว่าพ่อน้องชมพู่ให้การขัดแย้งกับความเป็นจริงทีมข่าวลงพื้นที่คุยกับพยานคนดังกล่าวที่บ้านกกอก
โดยบอกว่าสิ่งที่พ่อน้องชมพู่ให้การกับตำรวจไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างยิ่งวันที่พ่อน้องชมพู่บอกว่าออกไปนาฝั่งพ่อน้องชมพู่บอกว่าออกไปนาช่วง 07:30 พนานยืนยันว่าเจอพ่อน้องชมพู่บนถนนก่อนจะลงนาเวลา 9:00 นซึ่งเวลาดังกล่าวขัดแย้งกันแล้วพยานก็ยืนยันมั่นใจว่ามันเป็นเวลานี้จริงๆพยานก็งงว่าทำไมพ่อน้องชมพู่ทำไมถึงไปให้การแบบนั้นภาพจากช่อง8โดยพยานบอกว่าบ้านน้องชมพู่กับที่นาอยู่ไม่ไกลกันถ้าออก 7:30 นจริง 8:30 นพ่อต้องอยู่ในนาแล้วแต่วันที่เจอพ่อยังขับรถไถสีส้มอยู่บนคันนาอยู่เลยคือยังลงไม่ถึงที่นามัน9 โมงกว่าแล้วเวลามันเหลื่อมกันเยอะเกินไปฝั่งพยานบอกว่าอยากให้คดีนี้จบเร็วๆในส่วนหนึ่งสงสารน้องชมพู่ทุกวันนี้ลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่าให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามกลายเป็นเซเลบเงินล้านแม้ว่าในกระแสโลกออนไลน์ช่วงหนึ่งจะมีการสนับสนุนลุงพลเป็นอย่างมากหรือแม้ว่าช่วงหลังจะมีกระแสแบนลุงพลมันไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปได้และยืนยันว่าตนเห็นพ่อน้องชมพู่จริงๆตอน9 โมงล่าสุดอย่างที่ทุกคนรู้คดีนี้ยังไม่ยอมปิดสักทีมีการตั้งรางวัลนำจับสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสว่าใครทำน้องชมพู่แล้วคนหนึ่งที่ลงขันเลยคือลุงพล100,000 บาทไม่เพียงเท่านั้นหมอปลาให้อีก50,000สารวัตรแรมโบ้ให้อีก20,000และเพจอย่าหาทำให้อีก30,000และคุณอุ๊บวิริยะให้อีก100,000รวมทั้งหมดตอนนี้เงินรางวัลอยู่ที่300,000สำหรับคนที่ชี้ข้อมูลล่าสุดทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยกับแม่น้องชมพู่ว่ารู้สึกอย่างไรกับรอบนี้ที่ลุงพลบอกว่าเดี๋ยวจะลงขัน100,000เพื่อตั้งรางวัลนำจับคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะลุงพลมีเงินเยอะอยู่แล้วต้องเข้าแม่ด้วยว่าแม่ไม่มีเงินเลยยังไงก็ไม่เห็นภาพแม่กับพ่อมาช่วยสมทบนำเงินรางวัลนำจับหรอกเพราะพ่อกับแม่ไม่มีแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเชื่อว่ามีกฎหมายที่จะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โพแตสดังกล่าวขอบคุณข่าวช่อง8หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีขอบคุณข่าวช่อง8